วันนี้นิ่มเงียบไปใบเตยมาแล้ววันนี้ข่าวใบเตยคนนี้มาอีกแล้วเตยนี่ต้องไปทำบุญหนักๆนางรู้จักคนเยอะปรากฏว่าคลิปนี้ฮะว่าเหมือนทำธุรกิจด้วยกันใบเตยหลังๆคนก็ไปดูใบเตยในการใช้ชีวิตเหมือนกันครับว่าใบเตยเองโอ้โหจริงๆแล้วเคาะซ้ำกรรมซัดอยู่ดีนิ่มพรีมายาไม่มีอีโนอีเน่เลยโดนเชิญไปที่โรงพักเลยคลิปใบเตยวันเปิดคลินิกครับตอนนั้นจำได้ไหมเนื่องจากนักข่าวเยอะเพราะมีการทำพีอาร์วันที่คลินิกใบเตยกับแมนจำได้ไหมคะจำได้เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีการเรียกดารามาสอบปากคำเพิ่มเติมโอ้ตายเขาบอกอาจจะมีดาราอีกแล้วค่ะมาสอบปากคำเพิ่มเติมชาวเน็ตบอกแล้วทุกวันนี้ชาวเน็ตทำงานเก่งชาวเน็ตก็เลยไปขุดไปคุยคลิปมันเป็นช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับนอกจากจะทำอาหารเสริมแล้วเมย์เนี่ยยังเปิดคลินิกเสริมความงามไปแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปด้วยเปิดตัวไปด้วยปรากฏว่าการถ่ายภาพคู่ของนักร้องสาวคนดังใบเตยอาสยามเนี่ยเป็นคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแล้วก็ยังมีคลิปที่สาวใบเตยแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยเข้าไปใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้โดยในคลิปเนี่ยเมย์ได้บอกว่าสาวใบเตยได้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนคือถ้าไปถ่ายรูปเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนเขาเชิญไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่เป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนปรากฏมันมีเขาหุ้นส่วนครับลงทุนกัน8หลักฮะคนก็ไปโยงเอามันเกี่ยวกันหรือเปล่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเพราะว่าร่วมลงทุนกันทีนี้ไปดูทางมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาก็ได้ไปสอบถามทางลุกลุกเนี่ยก็คือเป็นน้องของใบเตยแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับใบเตยด้วยลุกเนี่ยบอกว่าใบเตยเนี่ยเป็นเพียงแค่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของคลินิกเสริมความงามอย่างเดียวยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจกับพรีมายาที่เป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักไม่ได้ทำตั้งแต่มีข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ออกมายืนยันกับนักข่าวนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหุ้นส่วนและเป็นหุ้นส่วนบุคคลกันไม่ได้สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยทางตำรวจก็ไม่ได้มีการติดต่อมาเลยนะว่าใบเตยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรืออะไรทางใบเตยก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรค่ะเพราะภาพที่เห็นที่เปิดคลินิกเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แยกออกมาไม่เกี่ยวข้องกับพรีมายาที่เป็นธุรกิจอาหารเสริมนั่นแหละคือมันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเขาแยกออกมาแต่เป็นหุ้นกันจริงในคลินิกนี้เป็นหุ้นจริงๆแต่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมไม่ตักบางทีดาราหุ้นจ่ายเงินหรือเปล่าเออหุ้นลมใช่ไหมเพราะต้องการใช้ชื่อเสียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีเยอะที่บอกเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์กันใกล้ๆเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ลงทุนฉันไม่ได้ลงทุนเลยหุ้นลมใช้ชื่อเสียงก็มีแต่เธอรู้เปล่าว่าวิธีการลงอ่ะถ้าเกิดมีใครชวนเขาเรียกว่าคนดังอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะเขาเรียกว่าทนายความอ่ะเขาบอกนะบอกว่าถ้าลงทุนอ่ะเราจะได้หุ้นประมาณ 10% โดยที่เราไม่ได้ลงเงินเพราะเราใช้ชื่อเสียงในการโปรโมทอันนั้นได้เหมือนกันแอสเซทเราคือชื่อเสียงถูกไหมแอสเซทเราประมาณ 10% แค่10เองหรอไม่ขั้นต่ำเธอเข้าใจไหมอันนั้นคือทางกฎหมายไงแต่ข้อตกลงคุณตกลงไงก็เรื่องของคุณไงขั้นต่ำเราจะต้องได้หุ้น 10% แต่ก็ขายสู้ตายหุ้นส่งนี่ขายสู้ตายขายทุกเวลาก็แล้วแต่ถูกต้องไหมล่ะบางทีอยู่ที่ว่าดาราน่ะหุ้นหรือเปล่าหุ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะดาราที่หุ้นเงินก็น้อยนะถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาแต่อ้อนแต่ออกแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยมันก็ประหยัดกว่าไปซื้อจ้างเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าได้ทำหน้าฟรีอย่างไรทำหน้าฟรีถูกไหมก็อย่าเพิ่งไปคิดกันไปไกลวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี